พบกับปุ้ยจากรีเจนต์โฮมคาร์อีกเช่นเดิมนะคะวันนี้นะคะปุ้ยมีรถนะคะนี่ที่ตรวจอินสเปคชั่นเรียบร้อยแล้วนะคะมาให้ทางลูกค้านะคะแฟนเพจที่น่ารักทั้งหลายนะคะของโชว์รูมรีเจนต์โฮมคาร์ได้ชมกันนะคะอีกหนึ่งคันค่ะที่ปุ้ยจะขออนุญาตนำเสนอนะคะคันนี้นะคะเป็น Toyota นะคะ Hilux Revo นะคะปี2016นะคะรุ่น 2.4 นะคะตัว G P Runner ยกสูงนะคะคันนี้เนาะได้ยินเสียงกันใช่ไหมคะถ้าได้ยินเสียงไม่ชัดบอกได้นะคะลูกค้านะคะค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมด้วยราคานะคะอยู่ที่ 600,000 นะคะ 25,000 บาทนะคะแล้วก็พอร์ตเริ่มต้นนะคะประมาณ 11,000 บวกลบนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะลูกค้านี่เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่า inspection ตรงนี้เนี่ยตรวจอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวปุ้ยนะคะจะพาไปดูนะคะในส่วนของสังเขปนะคะว่าตรวจสอบอะไรกันบ้างนะคะแรกๆเลยนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้ทางกล้องนะคะแผ่นไปรอบๆเลยนะคะรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงนะคะจนทําให้โครงสร้างรถมีปัญหานะคะไม่มีการนะคะตัดต่อดัดแปลงคัสซีหรือว่าโครงสร้างรถนะคะไม่เคยจมน้ําหรือว่าชนหนักนะคะผ่านนะคะทาง OBD นะคะกรณีใช้ผ่านทาง OBD ซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นเครื่องมือนะคะเฉพาะของทางเจ้าหน้าที่นะคะที่ตรวจอินสเปคชั่นนะคะลูกค้านะคะสภาพโดยรวมนะคะถือว่าดีมากเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะที่เห็นชัดๆเลยนะคะก็จะเป็นพวกเบาะนะคะเราไปดูสภาพข้างในกันเลยค่ะตรงนี้นะคะเบาะด้านในนะคะก็คือปกตินะคะตามอายุการใช้งานนะคะลักษณะของการทํางานการปรับการล็อกนะคะก็คือทํางานได้ดีปกติค่ะสภาพรังเบาะก็จะเป็นพวกตัวนี้เนาะรังเบาะก็จะหมายถึงตัวนี้นะคะพวกช่วงนี้นะคะก็คือใช้งานได้ตามปกตินะคะลูกค้าเข็มขัดนิรภัยนะคะพวกนี้ก็ปกติใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะคะได้ยินเสียงกันชัดอยู่เนาะโอเคนะคะปีเรามาดูกันต่อเลยนะคะของกันชนด้านหน้านะคะตามมาชมพร้อมกันเลยค่ะกันชนด้านหน้าตรงนี้นะคะก็คือสภาพดีนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะลูกค้าจะขออนุญาตเปิดฝากระโปรงด้านหน้านิดนึงโอเคนะคะลักษณะของรถนะคะรีโวนะคะที่ปุ้ยนํามารีวิวในวันนี้นะคะขอแจ้งกับทางลูกค้าทุกท่านที่เข้ามารับชมรีวิวก่อนเลยนะคะเป็นสภาพนะคะก่อนการบํารุงนะคะลักษณะของคานรับกันชนด้านหน้าขวางขาก็จะเป็นฝั่งนี้นะคะคานรับกันชนด้านหน้าพวกนี้นะคะก็คือเป็นสภาพนะคะใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าส่วนด้านฝั่งซ้ายฝั่งนี้นะคะเป็นคานพวกนะคะคานรับพวกกันชนด้านหน้าฝั่งนี้เนาะก็สภาพใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันอันนี้เป็นผลของการตรวจอินสเปคชั่นนะคะส่วนฝากระโปรงด้านหน้ารถอ่ะงั้นปุ้ยขออนุญาตนะคะฝากระโปรงอ่ะลงเนาะค่ะตรงนี้นะคะฝากระโปรงด้านหน้ารถนะคะก็เป็นสภาพปกติค่ะใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะคะส่วนหลังคาตรงนี้นะเห็นไหมเอ่ยของหลังคานะคะพวกนี้นะคะก็คือสภาพปกติพวกนี้นะคะแก้มบางคนหน้าขวาอยู่ประมาณส่วนพวกนี้นะคะบางคนหน้ากว่านะคะก็คือสภาพปกติเช่นเดียวกันนะคะประตูหน้ากว่าด้านนี้นะคะก็สภาพปกตินะคะพวกนี้นะคะอาจจะมีการเก็บสีบ้างนิดหน่อยนะคะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะที่สําคัญโครงสร้างหลักๆนะคะของเขานะคะใช้งานได้ปกติแล้วก็ตามมาตรฐานของการตรวจอินสเปคชั่นนะคะลูกค้าประตูหลังขวาก็ปกติเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าด้านในมีไหมพวกนี้นะคะพวกนี้นะคะเล็กก็ยังพอจิกได้นะคะพวกนี้จิกได้นี่ไหมคะเห็นรอยไหมคะรอยจิกได้อย่างนี้ถ้าพวกรถที่มันมีโดนมาหรือว่าอะไรมาพวกนี้มันเวลามันจิกเล็กไปฉะนั้นก็จะไม่เข้าเนาะพวกนี้เนาะเห็นไหมคะมันจะมีรอยเล็กๆอยู่นิดนึงอันนี้เป็นพอสังเกตนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราดึงตรงนี้ให้ดูดีกว่านะคะเดี๋ยวให้ลองจุดซูมนะคะซูมเห็นไหมเอ่ยนะคะตรงนี้จะเป็นพวกรอยเม็ดอาร์คนะนี่รอยเม็ดอาร์คพวกนี้นะคะลูกค้านะคะยังเป็นลักษณะเป็นรอยนะคะเม็ดอาร์คอย่างชัดเจนนะคะสังเกตจุดกลมๆนะคะพวกนี้นะคะมันจะไม่มีรอยที่ว่าแบบเป็นลักษณะที่ว่ามันเรียบหรือว่าอะไรคะเป็นเม็ดอาร์คมันอยู่ครบหมดเลยเนาะบ่งบอกถึงนะคะว่ารถสภาพสมบูรณ์นะคะพวกนี้เนาะไม่มีชนหนักนะคะทีนี้ในส่วนของบันไดชายน้ําด้านขวาปุ้ยมองว่าน่าจะเป็นส่วนพวกด้านนี้เนาะน่าจะเป็นบันไดพวกนี้หรือเปล่าปุ้ยมองนะน่าจะเป็นบันไดพวกนี้นะก็ยังปกตินะคะลูกค้าคราวนี้เราไปส่วนของดูด้านซ้ายมั่งเลยดีกว่า
บังคอนด้านซ้ายค่ะให้น้องกิฟต์พามาด้านซ้ายนะคะเราไปดูในส่วนของประตูด้านซ้ายด้านหน้าก่อนก็ยังเป็นสภาพปกตินะคะด้านขวาก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเปิดข้างในให้ดูนะคะพวกนี้จิกเข้าไหมอ่ะมันก็มีรอยเล็บนะนี่ค่ะก็บอกอย่างที่บอกอะค่ะว่ารถมันไม่ได้มีการจมน้ำหรือว่าชนหนักแน่นอนนะคะอันนี้เป็นการเทสข้อมูลเบื้องต้นนะคะตามข้อมูลนะคะที่ว่าปุ้ยพอที่จะเขาเรียกอะไรสอนวิธีหรือว่ารู้วิธีของการดูรถเบื้องต้นให้สำหรับลูกค้านะคะนำไปใช้แล้วก็ประยุกต์กันใช้กันนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคที่นำมาฝากสำหรับทุกคนค่ะส่วนด้านหลังนะคะนี่ก็จะคล้ายกันนะคะนี่ให้ดูก่อนแต่นะลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะอันนี้นะคะเป็นสภาพรถก่อนการบำรุงนะคะตราบใดนะคะที่ลูกค้าซื้อรถจากทางโชว์รูมดิวเจนโฮมคาร์นะคะรถเหล่านี้นะคะก็จะมีการเก็บรายละเอียดของงานนะคะแล้วก็จะมีการคาสปาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะเอาเป็นว่าคือเป็นน้องๆป้ายแดงเลยทีเดียวค่ะลูกค้าเหมือนลูกค้าได้รถคันใหม่นะคะไปทีเดียวทีนี้ในส่วนของบังโคนนะคะด้านหน้าซ้ายด้านหน้าซ้ายตรงนี้นะคะก็ปกตินะคะปกติเหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าบันไดชายน้ำด้านซ้ายอันนี้จะเป็นภาษาของช่างนะคะตามความเข้าใจของปุ้ยน่าจะเป็นช่วงนี้เนาะน่าจะเป็นช่วงนี้แล้วก็บันไดข้างล่างนี่ค่ะเราอาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคนเราจะเรียกไม่เหมือนกันมันก็จะเป็นสภาพที่ปกติเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้นะคะจะมาถึงที่เสาโครงสร้างนะคะเสาโครงสร้างมีอยู่2ฝั่งนะคะคือฝั่งซ้ายและฝั่งขวาตอนนี้นะคะให้เป็นไปตามนี้นะคะด้านของปุ้ยนะคะฝั่งนี้นะคะเป็นด้านซ้ายของตัวรถนะคะอันนี้เขาเรียกพวกเสา A นะคะเสา A พวกนี้นะคะก็คือนี่โครงสร้างในปกตินะคะไม่มีพวกบิดเบี้ยวหรือว่าอะไรนะคะตอนนี้มาเป็นที่โครงสร้างเสา B โครงสร้างเสา B นะคะตามอินสตรัคชั่นก็คือเสานี้ลองดูนะพวกนี้นะคะเม็ดอาร์ตนะคะพวกนี้สังเกตไหมคะเวลาเราเปิดออกไปพวกนี้ใช่ไหมคะมันจะเป็นลักษณะเป็นรอยเม็ดอาร์ตแล้วตรงนี้นะคะลูกค้าสังเกตนี่มันจะเป็นชั้นๆเหมือนคล้ายๆแซนด์วิชนะคะแสดงว่ารถพวกนี้นะคะไม่ได้ผ่านการชนหนักมาแน่นอนนะคะมันจะมีแยกชิ้นตรงนี้อย่างชัดเจนดูดีๆนะคะตรงนี้นะเคล็ดลับเทคนิคแบบนี้นะคะบางที่ไม่มีบอกนะคะแต่ว่าเราให้ลูกค้านะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการดูรถเบื้องต้นนะคะแล้วก็ส่วนเสาซีเสาซีก็คือน่าจะเป็นพวกหลังด้านหลังพวกนี้นะคะแต่อันนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะเสาซีด้านหลังซ้ายนะคะจะเป็นเสานี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังนะคะลูกค้าคราวนี้นะคะเรามาดูในส่วนของด้านขวากันบ้างเลยดีกว่าค่ะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะคะคุณจะได้เคล็ดลับดีๆแน่นอนนะคะมาส่วนที่โครงสร้างนะคะเสาเอนะคะเสาเอทางด้านขวาอย่างเมื่อกี้ที่ปุ้ยอธิบายไปแล้วขั้นต้นนะคะก็จะเป็นพวกเสา A พวกฝั่งนี้นะคะเสา A นะคะโครงสร้างเสา A ฝั่งขวานะคะส่วนโครงสร้างเสา B เสา B ฝั่งขวาก็จะเป็นเสานี้นะคะอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยปุ้ยเปิดนะคะให้ดูในส่วนของเม็ดอาร์ไปแล้วนะคะเบื้องต้นนะคะก็ปกติเช่นเดียวกันนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่เม็ดอาร์อยู่ครบนะคะสภาพรอนสวยมากนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะส่วนเสา C นะคะฝั่งขวานี่ค่ะก็จะเป็นตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ปุ้ยอาจจะสาธิตให้ดูเฉพาะเป็นบางเสาเท่านั้นนะคะอยากรู้ตัวจริงนะคะมาดูที่ไหนคะน้องกิ๊บขาดีเจนฮอมคาที่ราชพฤกษ์นะคะโอเคตอนนี้ก็มาดูในส่วนของแบตเตอรี่นะคะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบตเตอรี่แบบน้ำเนาะเมื่อกี้ที่เราดูกันนะคะก็สภาพการใช้งานก็คือปกตินะคะลูกค้าโอเคตอนนี้นะคะวิธีดูรถเบื้องต้นนะคะมีการสอนพอไปพอสังเขปแล้วนะคะถือว่าเทคนิคตรงนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์สำหรับลูกค้ามากมากเลยทีเดียวมีลูกค้าถามมาว่ารถคันนี้เนี่ยอาชีพอิสระอาชีพไหนที่ซื้อรถไม่ได้มีไหมเอาเป็นว่าซื้อรถได้ทุกสาขาอาชีพเลยนะคะลูกค้านะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยนะคะและช่วงนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะฟรีค่าดำเนินการกล้าจัดกล้าโอนนะคะมูลค่า 20,000 บาทเลยนะคะแล้วก็รถนะคะอาจจะมีรถเฉพาะรุ่นนะคะที่ลูกค้าได้รับส่วนลดมูลค่า 30,000 40,000 50,000 ขึ้นไปนะคะเป็นรถเฉพาะรุ่นนะคะลูกค้าอยากรู้รุ่นไหนบ้างนะคะทักมาในเพจนะคะแอดมินนะคะเราจะคอยให้ข้อมูลนะคะลูกค้าค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะปุ้ยนะคะแล้วก็ทีมงานของทางเอเจนต์โฮมคาร์ทุกท่านนะคะต้องขอขอบคุณนะคะลูกค้านะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะรับชมรีวิวรถสวยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด Subscribe ในช่อง YouTube Play ด้วยนะคะอยากฝากนิดนึงนะคะว่ารถคันนี้กระบะปุ้ยนำมารีวิวคันนี้นะคะเป็นรถ Toyota Revo นะคะ 2.4 นะคะตัว G ปี2016สีขาวนะคะ4ประตูนะคะราคาอยู่ที่ 625,000 บาทค่ะพอเริ่มต้นนะคะประมาณ 11,000 บาทเท่านั้นเองและที่สำคัญนะคะลูกค้ามั่นใจได้นะคะกับการตรวจ inspection อันนี้เล่มนี้ลูกค้าจะได้ไปทั้งเล่มนะคะนะคะอีกอย่างหนึ่งมันเป็นตัวช่วยสำหรับลูกค้านะคะในการที่จะเลือกรถมือ2รถมือ2ที่คุณวางใจได้มั่นใจได้กับใบ certificate นะคะผลงานชิ้นนี้มั่นใจได้แน่นอนนะคะแล้วถ้าเกิดใครอยากได้ตรงนี้นะคะใครอยากได้รายละเอียดอย่างนี้นะคะก็สามารถกดที่ลิงก์นะคะด้านล่างได้เลยนะคะลูกค้าจะมีข้อมูลให้นะคะปุ้ยขออนุญาตลาลูกค้าทุกท่านไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย